หนียวครับทางด้านณัฐพงศ์อาสามซาวครับพาบอลขึ้นมาไหลทะลุมาสวยครับชาเลวเข้าในเขตโทษชาเลวมองในชาเลวเปิดแล้วไม่ทันครับโอ้โหคุณนัทแม่นิดเดียวพออาสามซาวเนี่ยไหลมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับสอดขึ้นมาจากด้านหลังชัดเจนนะครับชาเลวมองเป้าหมายก่อนแล้วด้วยเปิดไปน้ำหนักก็ดีครับไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าคุณนัทมาช้าไปเองนะครับสปีดมาไม่สุดนะครับเวลาบอลมาถึงแล้วเนี่ยก็เลยยังห่างอีก2ก้าวทิ้งบอลขึ้นมาครับสรวัตรลุงรัตดูดบอลไม่ได้ลุงรัตกระชากไปลุงรัตยอดข้ามาโอ้โหไม่มีใครครับเส้นเสาหลังแต่ทิ้งไปก่อนสรวัตรไหนมาสุมัญญายอดลูกนี้เทียเทพโชว์ไปไม่ถึงครับเพราะว่าไอเดียดีบอลลึกไปนิดนึงครับล้ำเยอะเลยวันนี้สิ่งที่ชัดเจนเลยว่าเกมรุกของแบงคอกเนี่ยไม่มีจังหวะอะไรน่ากลัวเพราะว่าบอลไปไม่ถึงกองหน้าเลยครับทั้งเทียเทพกับวันเดอร์ลุยส์เนี่ยวันเดอร์ยอดขึ้นมาครับแล้วขึ้นขกเน้นๆเลยครับข้ามคานโอ้โหเอเวอร์ตันเนี่ยครับสุดท้ายอาจจะต้องไปพึ่งพวกลูกดิ้งลูกตั้งเตะแบบนี้นะครับที่จะหวังลุ้นสร้างโอกาสสร้างความแตกต่างได้บ้างนะครับต้องให้เอเวอร์ตันขึ้นมาได้ลุ้นหม่งลูกนี้ใกล้เคียงนะครับตัวประกบมันมีอยู่แล้วเป็นเมทีแต่ว่าขึ้นสู้ไม่ได้ครับเป็นเอเวอร์ตันชิงจังหวะได้ดีกว่าครับแบบว่ากดไม่ลงอยู่ดีท้ายก็ยังไม่เข้าเป้าเหมือนเดิมครับแซมมอนยังไม่มีอะไรให้ต้องทำงานหนักกูนะแท้สำเซาอาสำเซาแตะเข้ามาแล้วตวัดยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โหไอ้กระนัดแม่โอ้สวยมากครับรักให้ช่องนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับเป็นว่ายิงยากนิดนึงครับต้องกลับตัวยิงเป็นเอเวอร์ตันเนี่ยที่วิ่งประคองลงมาแล้วทำให้จังหวะสุดท้ายของเอกนัทเนี่ยไม่ล้ำหน้านะครับเดินย้อนกลับมาพอดีเข้าทางครับแล้วให้ทุกจังหวะด้วยพลิกยิงได้เลยครับลูกจ่ายของอาซัมซาวเอาครับช่วงนี้น้องชมกลับมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากันต่อนะครับชมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2018ครับนอร์ทซิดามาได้ FC ครับกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดยัง 0-0 นะครับในครึ่งแรกก็พลิกมาได้ลุงรัตออกไปครับเปิดเข้ามาลูกนี้จับได้รับสั้นยาวไปหน่อยครับมาเสา2ยังมาลุงรัตปั่นลูกนี้โค้งข้ามคานเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วเข้าซ้ายข้างถนัดพอดีนะครับลุงรัตลูกนี้กะจะแต่งแล้วพลิกยิงเองนะครับแต่ว่ามันห่างเท้าไปเยอะก่อนที่จะมีแถว2ลูกยิงไกลของลุงรัตอีกทีนึงวันเดอร์ยอดลึกมาโอ้โหนี่จะหลอกยิงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรอยู่ดีนะครับหนังก็ไม่ได้ใกล้เคียงด้วยครับโดดไปเยอะเดอร์ลุยส์กระชากเลยครับแล้วก็เปิดข้ามมางงตั้งกันมาล็อบสั้นแล้วเข้าไปไม่ถึงครับสุบัญญายิงสวนโอ้โหข้ามคานไปเลยแม่ลูกนี้สวัสดิ์เข้าขวานะครับลูกนี้ยิงปริ้นเลยครับชุดนี้ค่อยมากันดีหน่อยค่อยมีหวังหน่อยนะครับเกมลูกของแบงคอกเพราะว่าเป็นจังหวะที่ชิงจังหวะเล่นเร็วได้นะครับแล้วขึ้นมาเป็นแผง5คนนะครับชุดนี้วันเดอร์ลุยส์หาจังหวะหยอดไปเสา2จนได้แต่ว่าลูกนี้เนี่ยเป็นมุมที่ต้องมงตั้งกลับมาอีกทีนะครับจะจากกรอฟสันพยายามจะคืนให้สมบัญญาแต่ว่าไม่ถึงพอเคลียร์ที่แถว2ก็งูแล้วครับข้ามไปไกลเลยครับลูกยิงหน้ากรอบของสรวัตรยิงเลยสรวัตรโอ้โหข้ามคานไปเยอะครับวันนี้ก็มีจังหวะยิงแถว2อยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับแบงคอกเจาะไม่เข้าแต่ว่าแถว2นี่ก็ไม่ใกล้เคียงเหมือนกันยิงไกล2ครั้งติดๆกันนะครับเปิดบ
บอลพุ่งมาครับมีตัวโอกเรียกโอ้ว่าเน่งๆเลยครับคุณแม่คุณนัทจะบอกว่านี่เป็นโอกาสดีสุดในเกมนี้ของโคราชก็ว่าได้เหมือนกันนะครับโยนข้ามแนวรับของแบงคอกไปหมดแล้วไปตกที่เสาไกลซึ่งตรงนั้นไม่มีใครคุมเลยนะครับวิ่งตัดเข้ามาจากด้านนอกอีกทีนึงใช่ครับปกกล้าไม่ระวังตัวนะครับโดนวิ่งอ้อมหลังต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยดีที่ว่าคุณนัทลูกนี้มีเวลาตั้งหัวเล็งเป้าตั้งงานนะครับแต่พอบอลตกมาถึงแล้วผิดเยอะครับผมหัวเป็นแถวติดง่ายครับอาจารย์เจ้าแทงขึ้นมาจากติดหลุดเลยครับลูกนี้มองในแล้วเปิดย้อนกลับมาจิ้มลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับโอ้ยได้มิก้าครับโอ้มิก้าไปซุปเปอร์เซฟได้พอดีครับลูกนี้นี่ไหลมาจังหวะแรกของจักริดที่วิ่งตามไปเล่นไม่ล้ำหน้านะครับคงไม่ยกนะครับโอ้ก็จะเป็นลายพอดีเป๊ะเลยลายเดียวกันกับทศบัตรนะครับตัวสุดท้ายของแบงคอกแต่พอหักข้อเข้าด้านในจะให้อาซาไปชาร์จเนี่ยเหมือนกับไปแปรแล้วไปติดตรงที่มิก้าพอดีเลยการสุดท้ายดูนัทซ่าออกครับไม่ได้อะไรเลยนะแม่ไปลุกเตะจากประตูเปิดเข้ามาวันเดอร์ได้โขกแล้วก็เท้าซอกตวัดเข้าไปดีก็ไม่ได้ครับบอลย้อยอยู่มงตั้งกลับมาเอเวอร์ตันไม่ทันหักข้ามาครับเอ้าเบทีวืดรับสั้นยิงเลยครับตรงนี้เอ้าโอ้ยเฉียวเสาไปนิดเดียวครับตรงนี้เกือบไปครับโอ้ยิงดีครับแต่ว่าบอลติดไซส์เยอะไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโค้งหักเสาไปเฉียดมากๆครับลูกนี้แต่จังหวะฟรีคิกเล่นสั้นนะครับแล้วเปิดแล้วลูกนี้เมทีผิดจังหวะครับถึงบอลช้าไปหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหบอลมาเข้าทางล็อบโอ้โหห่างจะไม่ถึงคืบเอาครับลูกเดียวโอ้โหบอลกินไซส์เยอะไปนิดนึงโอ้ไม่งั้นลุ้นเหนื่อยเลยครับว่าซามอนจะเซฟทันหรือเปล่าใกล้มากๆเลย